ครับสวัสดีครับคุณตีครับผมสวัสดีครับครับผมคุณตีตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับบางเขนครับอยู่แถวย่านบางเขนนะใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมจากข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับบอกว่าคุณตีเนี่ยได้ไปฟังเรื่องราวจากชาวต่างชาติคนหนึ่งนะฮะที่เขาไปเจอเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับเรื่องของในป่าในประเทศพม่าใช่ครับก็จริงๆเนี่ยผมมาเล่าพี่แจ๊คประมาณ2เรื่องแล้วครับแล้วผมอยากหาเรื่องมาเล่าอีกก็เลยแบบผมก็ไปถามอบังขายโรตีเหี่ยวว่ามีเรื่องไหมแต่อบังเนี่ยตอนแรกผมอยากได้เป็นเรื่องที่แบบอยู่ในอินเดียอะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่าอินเดียมีผีหรือเปล่าครับครับแต่ปรากฏว่าอบังเขาเกิดที่พม่าอบังก็เลยมีเรื่องที่พม่ามาเล่าให้ฟังดูอยู่ดีๆไปคุยกับอบังขายโรตีโรตีว่าเฮ้ยบังบังบังมีเรื่องผีเล่าให้ผมฟังป่ะปรากฏว่ามีจริงๆมีครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะผมจะคิดไม่ถึงเลยนะว่าการไปคุยหาเรื่องผีสักคนไปคุยกับอบังขายโรตีเนี่ยนะเฮ้ยคิดได้คุณตีเจ๋งมากนะฮะแล้วก็น่าสนใจซะด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าในประเทศพม่าใช่ครับอาบังเขาว่าให้ละเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับคุณตีเชิญเลยฮะครับก็ตอนนั้นนะครับตอนนี้อาบังอายุประมาณจะ40แล้วแต่ตอนนั้นที่มีเรื่องที่เกิดเนี่ยแกอายุประมาณ18-19ก็คือครับวัยรุ่นเลยครับอืมแบบคึกขนองอะนะตอนนั้นครับนะครับแกอยู่เหมือนกับครอบครัวนะครับค่อนข้างจะมีฐานะนิดนึงเพราะแกเป็นคนมันจะเป็นขายผ้าครับขายผ้าอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่คือบ้านของแกเนี่ยจะอยู่ชานเมืองออกมาแล้วคือจะมาอยู่หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมาเยอะค่อนข้างเยอะนะครับครับก็มีวันนึงนะครับในหมู่บ้านของแกเนี่ยมีเหมือนกับหญิงสาวนะครับ3คนออกไปเหมือนกับหาสมุนไพรในป่านะครับแล้วก็กลับมานะครับแต่คือเขากลับมาแค่2คนครับแล้วเขาก็เหมือนกับมาหาเพื่อนเขาไม่เจอนะครับเขาก็เลยมาหาทางผู้ใหญ่บ้านมาถามทางผู้ใหญ่บ้านว่าเห็นผู้หญิงคนนี้กลับมาไหมเพราะเขาคิดว่าตอนแรกเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้กลับมาแล้วก่อนครับแต่ปรากฏว่าผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้กลับมาเขาก็เลยเหมือนกับรวบรวมคนเพื่อที่จะออกไปตามหากันนะครับครับแล้วเผอิญในวันนั้นเนี่ยมีเหมือนกับเจ้าหน้าที่อ่ะครับที่เขาวัดพื้นที่เพื่อที่จะติงโฉนดให้อ่ะครับครับเข้ามาที่หมู่บ้านด้วยนะครับก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยกันหาด้วยครับพอออกไปหาเนี่ยก็ประมาณ1วันกับอีก1คืนนะครับถึงจะเจอศพมาเจอศพตอนกลางคืนนะครับคือเจอผลสุดท้ายกลายเป็นศพใช่กลายเป็นศพครับผมศพเนี่ยเป็นศพที่ถูกเสือกินครับผมว้ายเหรอถูกเสือกินครับผมครับเขาก็เลยพอเจอศพปุ๊บก็เลยเอาศพเนี่ยกลับมาทำพิธีที่หมู่บ้านครับนะครับแล้วก็ทางเหมือนชาวบ้านนะครับกับทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็ได้ประชุมกันว่าจะล่าเสือตัวเนี้ยเขาจะล่าเสือตัวนี้นะครับแต่ก็คือเหมือนกับในหมู่บ้านเนี่ยมีนายพรานอยู่แค่คนเดียวนะครับแล้วเขาอยากได้ลูกมือเพื่อที่จะไปช่วยนายพรานด้วยคนหนึ่งเขาก็เลยไปถามทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับที่เข้ามาถามว่ามีใครเคยนั่งร้านหรือว่าเคยออกล่าสัตว์แบบนี้ไหมคืออยากจะให้เป็นลูกมือนายพรานนะครับก็ได้มาคนหนึ่งนะครับแล้วก็อบังนะครับตอนนั้นที่บอกว่าอบังบ้านค่อนข้างมีฐานะแล้วแกชอบเล่นปืนแกก็เลยขอไปด้วยนะครับด้วยความเป็นวัยรุ่นนะครับก็เลยไปกัน3คนวิธีการไปล่าเสือของเขาเนี่ยคือเขาจะใช้วิธีการนั่งซากครับอันนี้พี่แจ๊คเข้าใจคำว่านั่งซากหรือเปล่านั่งหมายถึงว่านั่งบนห้างใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมคือขึ้นห้างรอเลยอยู่บนต้นไม้สูงๆใช่ขึ้นห้างรอเลยแล้วก็เอาศพเนี่ยไปล่อเสืออ๋อเอาศพไปล่อฮะ
ใช่ใช่อันนี้เขาจะเรียกว่านั่งซ่าครับถ้าการนั่งห้างก็คือเป็นการนั่งห้างเพื่อล่าสัตว์ปกติแต่อันนี้เขาจะเรียกว่านั่งซ่าเอาศพหมายถึงว่าเอาศพอะไรไปล่อก็ศพผู้หญิงอะไรครับหรอกินนะครับหรอใช่ครับครับทางเหมือนกับหมอผีนะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็ช่วยกันกับทางชาวบ้านเนี่ยก็เอาศพไปนะครับในการนั่งซ่าของเขาเนี่ยคือเขาจะผูกศพเนี่ยไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งแต่เขาผูกในลักษณะที่ผูกให้ศพยืนนะครับครับผูกตรงจักระแล้เปาะหนึ่งนะครับแล้วก็ผูกตรงเอวเปาะหนึ่งครับแต่ศพเนี่ยคือแต่งหน้าให้ด้วยแต่งหน้าศพเขียนคิ้วทาปากให้สวยเลยครับนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นถัดมาก็คือจะเป็นที่บริเวณในพานนะครับกับพระพวกในนั่งซากอยู่ครับนะครับแล้วพอเขาผูกศพเสร็จกันเนี่ยชาวบ้านก็กลับกันไปแล้วก็จะเหลือในพานนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็อาบังนะครับอยู่แค่3คนนะครับที่อยู่บนห้างนะครับแกก็นั่งกันไปนะครับในตั้งคนนั่งตั้งแต่ตอนช่วงเย็นนะครับครับก็คือตอนช่วงเย็นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอช่วงดึกนะครับแกก็บอกว่าไม่รู้กี่โมงหรอกเพราะว่ามันในป่ามันมืดสนิทนะครับตั้งแต่เข้ามาก็มืดอยู่แล้วนะครับครับก็ไม่รู้ว่ากี่โมงแหละได้ยินเสียงสัตว์นะครับเสียงเป็นสัตว์เดินเลยรู้เลยว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่นะครับเพราะว่าเหยียบกิ่งไม้แล้วกิ่งไม้มันหักนะครับถ้าเป็นสัตว์เล็กเนี่ยถ้าเหยียบกิ่งไม้มันก็จะดังแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กปกติใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยกิ่งไม้หักเลยเขาก็รู้เลยว่าตัวเนี้ยเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งสามคนนะครับก็เลยเหมือนกับประทับปืนนะครับเข้าไปที่เสียงนั้นนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงด้านซ้ายมือของศพนะครับสักพักหนึ่งเห็นเสือตัวใหญ่นะครับเป็นเสือลายพาดกรนะครับครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่กว่าปกตินะครับแต่ที่แปลกคืออยู่ๆศพอะครับลุกขึ้นมาดิ้นเหมือนมีชีวิตครับผมครับมาดิ้นแล้วก็ตบมือสนุกสนานฮือฮาแล้วก็กวักมือเรียกเสือเมื่ออาบังเห็นดังนั้นเนี่ยก็สลบไปเลยครับสลบไปพอมาฟื้นอีกทีนึงก็มาฟื้นขึ้นมาที่หมู่บ้านนะครับครับครับแกก็นอนอยู่ในแค่นะครับอยู่ตรงที่หน้าบ้านของทางผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่แค่ถัดมาเนี่ยมีศพเสือตัวนั้นนะครับอยู่ครับคือลักษณะก็คือโดนยิงที่หน้าผากแกก็เลยถามแกก็เลยอยากรู้เหตุการณ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยถามกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับกับทางในพานทางในพานเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นศพดิ้นได้ขนาดนั้นก็สลบเหมือนกันครับแต่คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าในตอนแรกนะครับที่ศพดิ้นอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็พยายามรวบรวมสตินะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาเคยนั่งห้างหรือว่านั่งอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นการหลอนไปเองเพราะว่าอยู่ในป่าเสียงเงียบอะไรเงี้ยครับครับก็เคยเหมือนกับเล็งปืนไปที่เสืออยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเห็นตอนแรกเห็นเสือเล่นกับศพนะครับแล้วศพก็เล่นกับเสือเหมือนกับหมาแมวหยอกกันนะครับ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 แต่สักพักหนึ่งนะครับศพก็หยุดนิ่งไปศพหยุดนิ่งไปปุ๊บแล้วศพก็หันหน้ามามองที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับหันหน้ามาจ้องตาเขม่งเลยนะครับแล้วก็อยู่ๆก็ชี้นิ้วมาที่แค่ที่เขานั่งอยู่กันนะครับแล้วเสือนะครับก็หันมามองแล้วก็กระโจนเข้ามาเลยโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ครับประทับปืนอยู่ก็ยิงออกไปแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบเข้ามาดูกันแล้วก็หามออกไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยก็เลยเหมือนจะไปถามนะครับกับ
ชาวบ้านเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมศพถึงวิ่นได้ออกมาแบบเต้นอย่างนี้เลยนะครับครับทั้งหมอผีนะครับที่เป็นคนนำศพไปตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทำพิธีไว้เขาไปทำพิธีไว้ก็คือเขาไปทำพิธีเรียกวิญญาณของหญิงสาวคนนี้ให้กลับมาที่ร่างตัวเองเพราะว่าหญิงสาวตัวนี้วิญญาณมีความแค้นนะครับครับที่โดนเสือกินก็เลยเรียกวิญญาณกลับมาได้ง่ายและในตอนที่เหมือนกับศพดีใจเนี่ยก็เหมือนเขาดีใจว่าแบบเขาจะได้แก้แค้นแล้วอ่ะครับแต่หมอผีอ่ะก็ไม่คิดหมอผีก็บอกว่าแต่แกก็ไม่ได้คิดว่าไอ้เสือตัวเนี้ยมันจะมีฤทธิ์มากกว่าวิญญาณที่มันเรียกมาครับครับวิญญาณที่เขาเรียกมาเนี่ยคือเพิ่งตายไปได้แค่วันเดียวนะครับก็เลยฤทธิ์แบบไม่ค่อยแก่กล้าเท่าไหร่ครับแต่เสือตัวเนี้ยน่าจะกินคนมาแบบเยอะแล้วครับก็เลยเหมือนจะมีฤทธิ์แก่กล้ามากกว่าครับจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับทางหมอผีเนี่ยจะให้วิญญาณเนี้ยสะกดเสือให้เสือหมอบคานอยู่ตรงหน้าครับแล้วในพานกับพวกเนี้ยจะได้ยิงกันได้ถนัดแต่ปรากฏว่าเสือเนี่ยมันมีฤทธิ์มากกว่าครับกับกายมาเสือเนี่ยมาสะกดวิญญาณดวงนั้นน่ะให้วิญญาณดวงนั้นน่ะบอกที่ซ่อนของคนที่มานั่งซุ่มอยู่ครับครับแต่คือทางหมอผีก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยมีของดีอะไรหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้มีของดีอะไรหรอกแต่คือแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่พ่อเขาพาไปนั่งห้างพ่อเขาสอนว่าก่อนที่จะขึ้นไปบนห้างหรือขึ้นไปบนแค่เนี่ยต้องไหว้พระแม่ธรณีก่อนก็เหมือนกราบลงไปที่ดินก่อนนะครับก่อนจะขึ้นห้างครับครับถ้าหมอผีก็เลยคิดว่าของท่านแสดงว่าพระแม่ธรณีเนี่ยแหละเป็นคนที่เหมือนกับมาปกป้องไว้ท่านน่าจะมาช่วยไว้มาปกป้องเอาไว้แล้วจริงอันนี้มันเป็นเหมือนกับในความเชื่อของทางพม่านะครับว่าเสือเนี่ยเป็นเสือถ้าเป็นเสือผีครับแต่ถ้าเป็นในของไทยจะเป็นเสือสมิงครับแต่ของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นรูปร่างคนนะครับจะเป็นเสือแต่เป็นเสือตัวใหญ่ครับเออผมว่าจุดหมายปลายทางของเรื่องความเชื่อของเสือเนี่ยคือผมว่านัยยะเนี่ยมันคือนัยยะเดียวกันอยู่ที่ว่าการเรียกแล้วก็ตำนานของแต่ละประเทศอาจจะผิดแปลกผิดเพี้ยนกันไปนิดนึงนะครับของเราเนี่ยจะเชื่อกันว่าเสือสมิงจะแปลงเป็นคนได้แต่อันนู้นเนี่ยจะเป็นเสือใหญ่นะครับแต่ตำนานเดียวกันที่น่าจะถูกบันทึกไว้เหมือนกันคือเขาว่ากันว่านะครับว่าเสือตัวไหนที่ได้มีโอกาสกินคนนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็มีครั้งต่อๆไปยิ่งกินไปมากเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับว่าเสือตัวนั้นจะมีพลังมีวิชาหรือมีการสะสมวิญญาณของคนไว้เยอะทำให้เสือตัวนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นเสือที่มีอิทธิฤทธิ์ถ้าเมืองไทยก็จะเรียกว่าเสือสมิงถ้าต่างประเทศหรือว่าอย่างพม่าเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นเสือผีอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเออประมาณนี้ระหว่างที่คุณเป็นเก็บความรู้นิดนึงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการนั่งซากนะครับครับคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาสงสัยตั้งแต่ตอนไปแล้วแหละว่าจะนั่งซากยังไงเพราะว่าเขาเอาศพกลับมาทำพิธีเริ่มพิธีนี่แล้วอ่ะเสือครับเป็นสัตว์ที่ฉลาดและไวต่อกินไม่แพ้หมาเลยคือการที่เสือจะกลับมากินศพเดิมก็คือศพต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาที่ศพเลยครับแต่อันนี้คือเขาแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ไปผูกกับต้นไม้อีกมันก็แปลกตั้งแต่แรกนะไม่เมื่อกี้ที่ผมกำลังจะแจ้งคือกำลังจะบอกว่าระหว่างที่คุณตีเล่าเรื่องนี้อยู่ฮะมีหลายข้อความโอ้เยอะมากฮะคือต้องบอกว่ามันคล้ายกับเรื่องนู้นมันคล้ายกับเรื่องนี้เคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วคือต้องบอกว่าคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยคุณตีเข้าไปได้ยินได้ฟังมานะครับอีกทอดหนึ่งคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตำนานเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันถูกถ่ายทอดออกมา
ต้นตอนเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแต่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานที่ถูกเล่าขานกันมาบอกต่อๆกันมานะครับปากต่อปากรุ่นต่อรุ่นมันอาจจะเป็นเรื่องเป็นตำนานในประเทศพม่าสมัยก่อนก็เป็นได้นะครับแต่เรื่องตำนานอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันมีความเขาเรียกว่าความอัศจรรย์มันมีเรื่องของความแปลกมีเรื่องของความน่ากลัวมีเรื่องสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะน่ามีการรับการถ่ายทอดมาเยอะเป็นเรื่องปกติแหละนะครับอาจจะเป็นโอเคมีหลายท่านบอกเป็นเรื่องเล่าอาจารย์ยอดพี่เอเชิญยิ้มเคยเอามาเล่านะครับนู่นนี่นั่นเคยเอามาเล่าก็เป็นไปได้ว่าที่คุณตีไปได้ยินได้ฟังมานะครับอาบังคนเนี้ยที่เขาไปอยู่ในพม่าเขาอาจจะได้ยินตำนานนี้มาจากทางพม่าเองก็ได้นะครับคือต้นตอเนี่ยมันมาจากจุดเดียวอยู่ที่ว่าใครเนี่ยไปรับเรื่องนี้มาบ้างมันก็กระจายเป็นวงกว้างอยู่แล้วเรื่องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคุณตีไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คุณตีไปเจอมาเองถูกไหมคุณตีว่าไปฟังเข้ามาอีกทีเหมือนกันนะครับแต่ฟังแล้วมันสนุกก็โอเคมันตื่นเต้นมันแปลกมันพิสดารมันเฮ้ยเรื่องในป่าเรื่องในป่ามันมีความลับความพิศวงให้เราต้องตามต้องฟังกันอีกเยอะอะฮะเรื่องในป่ามันเยอะมากเนาะแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาเหมือนแบบเคลื่อนย้ายศพได้เสือกินศพแล้วแบบไม่เละหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยครับครับคือผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าถ้าเสือเนี่ยเวลากินศพเนี่ยถ้าศพนอนคว่ำนะครับเขาจะกินบริเวณสะโพกก่อนครับบริเวณที่ไม่มีกระดูกก่อนนะครับถ้าศพนอนหงายเขาจะกินบริเวณท้องก่อนกินจนอิ่มแล้วถึงจะวันสองวันถึงจะกลับมากินครับครับครับเนี่ยฮะเป็นเรื่องแบบตำนานในป่านะคุณผู้ฟังอย่างที่ผมบอกคือมันมาจากคิดง่ายๆคิดตามง่ายๆเลยคือมันมาจากจุดเดียวแต่คนที่รับจุดเดียวนี้มาเนี่ยมันอาจจะมารับอยู่ประมาณสัก10จุด10จุดนี้ก็จะมากระจายเป็นทรโข่งต่อมาอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้น่าสนใจมันมีเรื่องนี้ฟังเข้ามานู่นนี้นั่นมาไม่ต้องไปสนใจนะครับฟังแล้วเอาสนุกเอาตื่นเต้นคนที่ยังไม่ได้ฟังอย่างผมก็มีผมไม่ได้ฟังเพิ่งเคยมาฟังเนี่ยฟังแล้วก็เฮ้ยเป็นตำนานที่ฟังแล้วมันตื่นเต้นมันแปลกดีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะเรื่องของเรื่องเล่าจากอบังหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าศพล่อเสืออะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคได้ครับคุณตียังไงขอบคุณมากๆครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังผมยังไม่เคยฟังผมออกตัวเลยฟังแล้วก็สนุกตื่นเต้นดีครับผมก็ยังไม่เคยฟังนะผมฟังมาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเรื่องไหนเหมือนกับถ้าผมเคยฟังแล้วผมก็จะไม่ได้เอามาแต่เรื่องนี้ผมไม่เคยฟังจริงก็เลยเอามาถ่ายทอดอีกทีนึงไม่เป็นไรคนไม่เคยฟังเยอะเลยเนาะโอเคได้คุณตีขอบคุณมากๆเลยครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ